ียงทานล็อกเป้าคว้าตั๋วโอลิมปิกควงลักษิกาเดินสายล่าแต้มความเคลื่อนไหวของการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่29มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์โดยในส่วนของนักเทนนิสหญิงไทยที่แข่งขันประเภทหญิงคู่คือเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชวัย31ปีมือคู่อันดับ126ของโลกจับคู่กับลักษิกาคำขำนักหวดวัย30ปีมือคู่อันดับ122ของโลกที่การแข่งขันครั้งก่อนเมื่อปี2023เอิร์ธลักผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่การแข่งขันครั้งนี้เพียงทานและลักษิกาพลิกล็อกพ่ายต่อเอรีนาโรดิโอโนวามือคู่อันดับ400ของโลกจากออสเตรเลียและหยวนอยู่มือคู่อันดับ169ของโลกจากจีน 1-2 เซต 6-2 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 3-10 ตกรอบแรก16คู่แต่ยังได้รับเงินรางวัล 1,900 ดอลลาร์หรือประมาณ 67,500 บาทและได้รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ1คะแนนเพียงทานผลิตพืชเปิดเผยว่าสำหรับการเล่นคู่กับลักษิกาคำขำช่วงนี้เราออกแข่งขันด้วยกันตลอดและซ้อมด้วยกันเพื่อพัฒนาการเล่นคู่กันเป็นหลักซึ่งจะพยายามเก็บแมตช์ระดับ WTA ให้ได้มากโดยมีโปรแกรมออกไปแข่งขันทั้งในเอเชียและยุโรปเริ่มจากการแข่งขันที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียช่วงระหว่างวันที่5-11กุมภาพันธ์นี้เพียงทานกล่าวอีกว่าส่วนความหวังในการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคิดว่าถ้าหวังจะไปให้ได้ต้องขยับอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่ราว 60-7 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน140ของโลกซึ่งล่าสุดลงแข่งขันคู่กันในศึก Thailand Open 2024ที่หัวหินก็โดนตัดไป110คะแนนเพราะปีก่อนเราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทำให้อันดับร่วงลงไปแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเก็บคะแนนสะสมไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก่อนจะตัดโควต้าตามคะแนนสะสมอันดับโลกในวันที่10มิถุนายนดังนั้นการลงแข่งขันรายการระดับ WTA อยู่ประมาณ 12-15 รายการมีคะแนนโลกให้เก็บราวๆ700-800คะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆระดับ WTA ให้ได้เป็นหลักซึ่งการเข้าร่วมโอลิมปิกเกมแน่นอนในฐานะนักกีฬาก็อยากไปสักครั้งและครั้งนี้แทบจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วด้วยอายุร่างกายและปัจจัยต่างๆก็จะพยายามทำให้ได้เพราะถ้าปีนี้ไม่ได้อีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากนิดหนึ่งนักหวดสาวไทยกล่าวปิดท้ายชาตรีบอสใหญ่วันตอบแรกหลังเอาลาซอฟงอแงขอยกเลิกสัญญาหลังจากที่ชิงกิสเอาลาซอฟนักสู้คิกบ็อกซิ่งอาเซอร์ไบจานเวลารุสดีกรีแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอร์เวทออกมาให้สัมภาษณ์กับบียอนคิกบ็อกซิ่งว่าเตรียมจะขอยกเลิกสัญญากับวันผมทราบดีว่าในวันได้รวบรวมนักสู้ที่ดีที่สุดเอาไว้และวันเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแต่ผมไม่พอใจกับสัญญานักมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินผมเอาชนะสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องและซูเปอร์บอลสิงห์มาวินและเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนตอนนี้ผมมีแผนอื่นแล้วผมให้ความสำคัญกับหัวใจของผมผมคงจะสิ้นสุดกับทางวันในเร็วๆนี้ล่าสุดทางวันชี้แจงกรณีชิงกิสเอาลาซอฟอย่างทันท่วงทีโดยบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพระบุว่า
สัญญาของชิงกีสจะหมดในเดือนธันวาคม2569และเหมือนทุกครั้งวันจะพยายามหาทางออกในเรื่องต่างไม้ยมกเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความสุขและวันแชมเปี้ยนชิพจะไม่ยกเลิกสัญญาของชิงกิสก่อนกำหนดและจะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ทั่วทุกแห่งทั่วโลกก่อนหน้านี้ชาตรีให้สัมภาษณ์ว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ซึ่งเพิ่งป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทของวันหลังเอาชนะคะแนนทาเครุเซกาวะว่าซูเปอร์เล็กได้ขึ้นชั้นเป็นคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนทั้งที่บียอนคิกบ็อกซิ่งได้จัดอันดับให้อัลลาซอฟยืนหนึ่งอยู่โดยในสัปดาห์ล่าสุดอัลลาซอฟยังรั้งเบอร์หนึ่งโดยมีซูเปอร์เล็กเข้าอันดับมาเป็นครั้งแรกในอันดับ7คากาวะชมชนาทิพย์มีส่วนสำคัญสร้างแรงผลักดันนักเตะไทยอยากเล่นเจลีกชินจิคากาวะชูชนาทิพย์แรงบันดาลใจแข้งไทยสู่เจลีกชมเด็กไทยเก่งอยากให้มาลีกซามูไรเยอะๆแถมยังบอกว่าการเล่นที่ยุโรปโหดกว่าญี่ปุ่นเยอะชินจิคากาวะตำนานแข้งญี่ปุ่นยกย่องเจชนาทิพย์สงกระสิงยอดดาวเตะไทยเป็นแบบอย่างให้นักเตะไทยรายอื่นพิสูจน์ตัวเองสู่เส้นทางฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นแต่ชี้ว่ามาตรฐานความเข้มข้นของยุโรปเหนือกว่าเจลีกมากในโอกาสที่เซเรโซโอซาก้าต้นสังกัดคากาวะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับบีจีปทุมยูไนเต็ดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ทีมของชนาทิพย์ทางเพจเจลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ให้ทั้งคู่มานั่งสนทนากันซึ่งชนาทิพย์สอบถามเรื่องราวของคากาวะอย่างสนใจดาวเตะซามูไรวัย34ปีรายนี้ไปเล่นที่ยุโรปตั้งแต่อายุ20ปีกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์คว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนี2สมัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยรีลซาราโกซาในสเปน TAOK ในกรีซแซงทรุยดองในเบลเยียมก่อนจะกลับมาต้นสังกัดเดิมเซเรโซโอซาก้าเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันในทีมชาติญี่ปุ่นยังเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2011ชนาทิพย์สอบถามถึงการไปใช้ชีวิตในยุโรปซึ่งคากาวะบอกว่าได้เตะทีมยุโรปและต่างชาติตั้งแต่อายุ10ปีเศษจึงมีความฝันถ้าถามว่ายากไหมเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าซึ่งไม่ง่ายเลย12ปีมีทั้งดีและไม่ดีแต่ตัวเองโชคดีที่ออกสตาร์ทได้ดีจึงได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลและเป็นที่ยอมรับนอกจากนี้เจ้าเจยังสนใจสอบถามถึงการเล่นของคากาวะว่าต้องคิดตลอดเวลาหรือไม่ทั้งก่อนบอลมาการรับบอลโดยคากาวะกล่าวว่าตำแหน่งของตนอยู่หลังกองหน้ายากที่สุดคือการรับบอลตนเหมือนชนาทิพย์ที่รูปร่างเล็กดังนั้นต้องคิดไว้เสมอว่าทำอย่างไรถึงจะดีที่สุดและหลีกเลี่ยงการปะทะเพื่อหมุนหาปากประตูให้ได้เปรียบที่สุดชนาทิพย์ถามถึงความยากของบอลสมัยใหม่ที่หนึ่งคนต้องเล่นหลายบทบาทคากาวะกล่าวว่าสมัยนี้บอลเปลี่ยนไปไม่ว่าเจลีกหรือที่อื่นความเข้มข้นของเกมสูงเสมอใช้ร่างกายมากขึ้นต้องเข้าใจเกมจึงไม่มีเกมไหนง่ายสำหรับฟุตบอลสมัยนี้ทุกทีมใกล้เคียงด้วยระบบและแท็กติกเมื่อชนาทิพย์บอกคากาวะว่าขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองและคนที่ดูการเล่นคากาวะถามกลับว่าเจ้าเจเป็นนักเตะไทยแรกในเจลีกรู้สึกอย่างไรเจ้าเจกล่าวว่าเป็นความฝันตั้งแต่เล่นทีมชาติไทยชุด19ปีพบญี่ปุ่นว่าจะเล่นเจลีกแรกต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่นั่นไม่เคยเห็นแต่ได้ชินจิโอโนะตำนานแข้งญี่ปุ่นและหลายคนยอมรับก็สบายใจดาวเตะซามูไรยังกล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้ตนมีโอกาสสอนบอลเด็กไทยเห็นว่าเด็กไทยฝีเท้าเยี่ยมหลายคนคุณภาพสูงพอจะก้าวเป็นนักเตะที่ดีในอนาคตอยากให้นักเตะไทยมาเล่นญี่ปุ่นแบบชนาทิพย์มากๆเจ้าเจเป็นแบบอย่างให้นักเตะอื่นในการมาเล่นเจลีกเช่นเดียวกับนักเตะอาเซียน
มีคุณภาพสูงเมื่อเจ้าเจบอกว่าการไปเล่นในเจลีกสภาพจิตใจสำคัญคากาวะบอกว่าถ้าพูดถึงสภาพจิตใจญี่ปุ่นสู้ยุโรปไม่ได้เหมือนกับเทียบว่าไทยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ดังนั้นถ้านักเตะไทยหรืออาเซียนไปญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กจะมีโอกาสมากขึ้นส่วนเรื่องความจริงจังการซ้อมเจ้าเจกล่าวว่าที่เจลีกจริงจังมากด่าหมดไม่สนใจและต้องเรียนรู้การชนะให้ชินจากนั้นคากาวะบอกว่าในยุโรปไปอีกขั้นระบุว่าตอนตนกลับมาญี่ปุ่นดูรายละเอียดการซ้อมนักเตะญี่ปุ่นกระหายชนะไม่พอยุโรปอยากชนะสูงมากซึ่งเจ้าเจยิ้มและบอกว่าตนเองไม่เคยเห็นภาพมาเจลีกถือเป็นความหวังอันสูงสุดถือว่ามาไกลมากๆแล้ว